สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำแข็งแห้งเป่าลูกโป่งนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้าง 1. มีน้ำแข็งแห้งนะคะ 2. มีลูกโป่งค่ะ 3. มีสีผสมอาหาร 4. มีขวดแก้วนะคะ 5. มีเหยือกน้ำเอาไว้เทน้ำนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราจะเทน้ำลงไปในขวดแก้วก่อนนะคะ1 2 3 4ขั้นตอนที่2เติมสีผสมอาหารลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถเรียนรู้เรื่องสีได้นะคะ1สีแดง2สีฟ้า3สีส้ม4สีเขียวค่ะแล้วเราก็จะมาคีบน้ำแข็งแห้งนะคะต้องใช้ที่คีบนะคะเอามือจับไม่ได้เพราะว่ามันจะติดมือเรานั่นเองคีบลงไปในขวดแก้วได้เลยค่ะทีละขวดนะคะใหญ่มากก็จะไม่ลงนะคะแล้วเราก็จะมาจับคู่สีได้เลยสีแดงคู่กับสีแดงว้าวสีน้ำเงินคู่กับสีน้ำเงินนะคะส้มคู่กับสีส้มสีเขียวคู่กับสีเขียวนะคะตอนนี้ลูกโป่งเราก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเจอกับน้ำเปล่าจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ทำให้เกิดแรงดันขึ้นนะคะก๊าซดันขึ้นมาทำให้ลูกโป่งเราโตขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ